นี่คือบรรยากาศของการประท้วงนะคะโดยทางแกนนำการประท้วงประเมินว่าการชุมนุมที่เริ่มต้นขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ในกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300,000 คนและทั่วประเทศอีกประมาณ 200,000 คนซึ่งระหว่างการประท้วงในกรุงเทลอาวีฟผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปที่ถนนอายาลอนโดยมีการปิดกั้นการจราจรเป็นเวลา3ชั่วโมงพร้อมทั้งจุดพลุแล้วก็ไฟก่อนที่จะเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้ที่ออกมาประท้วงถูกจับกุมตัวหลายคนนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจอิสราเอลได้ออกแถลงการชี้แจงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการในการรวมตัวกันที่ถนนอายาลอนบอกเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและต้องใช้มาตรการควบคุมฝูงชนเพื่อที่จะสลายกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสำหรับการประท้วงใหญ่รอบนี้นะคะมีขึ้นเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลให้เร่งทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ยืนยันการเสียชีวิตของตัวประกันเพิ่มอีก6คนซึ่งไปพบศพที่อุโมงค์ใต้ดินแห่งหนึ่งนะคะในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาทางด้านอานอนบาเดวิดประธานสหพันธ์แรงงานอิสราเอลหรือว่าฮิสตาตรัตออกมาระบุค่ะว่าการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปและตั้งแต่เวลา8โมงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟก็จะถูกปิดนะคะเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกจะถูกยกเลิกโดยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วการประท้วงจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าแผนการหยุดงานประท้วงจะจัดขึ้น1วันแต่ว่าจะพิจารณาอีกครั้งนึงในวันนี้นะคะซึ่งบาเดวิดย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อที่จะได้นำตัวประกันกลับคืนสู่อิสราเอลและความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากยายิลาปิดผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลและสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่วิจารณ์รัฐบาลว่าล้มเหลวในการทำหน้าที่พาตัวประกันกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะองค์กรแรงงานในหลายเมืองของอิสราเอลปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการหยุดงานประท้วงในครั้งนี้ขณะที่นายบาเซเลลสโมทริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคขวาจัดออกมาเตือนนะคะว่าแผนหยุดงานประท้วงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มฮามาสและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งตัวของสโมทริชได้เรียกร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการหยุดงานประท้วงค่ะ